ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุบรรลุจตุทชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่จิตอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษนั่งคลุมตัวตลอดศรีศรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายทุกๆส่วนของเขา ที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่น ไม่วันไหวอย่างนี้ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยะยานเธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้ทุกขาสมูทไทยัยนี้ทุกคานิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะ นิอาสวะสมไทัยนิอาสวะนิโรธนิอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีาญาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีเปรียบเหมือนห้วงน้ำบนยอดภูเขามีน้ำใสสะอาด ไม่ขุนมัวบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่ที่ขอบห่วงน้ำนั้นพึงเห็นหอยกาบหอยโขงก้อนกรวดกระเบื้องฝูงปลาหยุดอยู่บ้างเคลื่อนไปบ้างฉันใดภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นิทุกขาสมุทัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนิอาสวะสมุทัยนิอาสวะนิโรธนิอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีฉันนั้นเหมือนกันแหละ